ครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำน้ำพริกปลาทูนะครับปลาทิน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดนะครับผมตอนนี้จะทอดปลาทูนะครับผมขอมาชมกันเลยนะครับทุกท่านนะครับผมกลางมันแล้วนะครับปลาทูตัวไม่ใหญ่นะครับผมต่างจังหวัดนอกนะครับทอด2ตัวนะครับสุดแล้วครับผมสักครู่นะครับจะมาตำน้ำพริกต่อเลยนะครับผมพริกหนูกระเทียมนะครับผมอ
สริมนิดนึงนะครับผมเราจะใช้กะปิหยาบนะครับผมเป็นกะปิแดงนะครับเขาเรียกกะปิแดงนะครับผมสามช้อนนะครับผมเราจะใส่น้ำมะนาวนะครับใส่น้ำมะนาวหนึ่งลูกนะครับผมเติมน้ำปลาเล็กน้อยนะครับขอตัดด้วยน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนนะครับผมก็เติมน้ำเปล่าอีกประมาณ2ช้อนนะครับหอมๆแล้วนะครับผมหอมก็ได้ไปเกี๊ยวนะครับตอนนี้ผมจะใส่เพิ่มด้วยมะม่วงนะครับมะม่วงดิบนะครับผมตัวนี้มะม่วงเพิ่งออกนะครับลูกจะเล็กนะครับไม่ลูกไม่ใหญ่นะครับผมกลับมาทั้งนั้นนะครับหอมๆก็เลยนะครับตอนนี้นะครับผมน้ำมันน้อยเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากะปิเค็มอยู่แล้วนะครับผมทุกอย่างใส่ลงไปได้ประมาณพอดีนะครับแซ่บนัวเลยนะครับผมเผ็ดเปรี้ยวสะใจนะครับมาครบรสรสนะครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะครับผมThank you.
เสร็จแล้วนะครับผมน้ำพริกกะปินะครับผมน้ำพริกกะปิสไตล์บ้านๆนะครับผมครับก็ทานคู่กับผักสดนะครับผมมีผักสดนะครับน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็ปลาทูทอดเนาะนะครับผมก็กับข้าวง่ายๆนะครับมาเลิกงานมาดึกนะครับผมถ้าใดสนใจอยากลองทำน้ำเชิญนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ